สวัสดีครับตั้งวงเล่าครั้งนี้ผมขอหยิบยกเรื่องเล่าจาก thehouse.online ชื่อเรื่องชอบของเก่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขียนจากคุณเข็มเรียนจบและทำงานได้ประมาณ10ปีก็มีเงินเก็บก้อนหนึ่งพอที่จะซื้อบ้านให้ตัวเองได้แล้วช่วงนั้นก็สนุกกับการแต่งบ้านเข็มเป็นคนชอบเฟอร์นิเจอร์แนวโบราณวินเทจก็จะตระเวนหาของเก่ามาแปลงโฉมใหม่เพราะเข็มเชื่อว่าของที่ทำสมัยก่อนเป็นไม้แท้ที่คุณภาพดีผิดกับของที่ขายในปัจจุบันที่มักจะเป็นไม้อัดราคาถูกและเข็มก็ไปได้โต๊ะเครื่องแป้งโบราณตัวหนึ่งที่สวยมากๆและราคาไม่แพงมาจากตลาดของเก่าแถวนนทบุรีหลังจากส่งให้ช่างไม้ไปซ่อมแซมขัดทำสีใหม่เข็มก็เอาเข้ามาไว้ในห้องนอนผ่านไปหลายวันทุกอย่างก็ปกติดีจนมีอยู่วันหนึ่งเข็มกลับมาบ้านดึกหลังจากอาบน้ำเสร็จก็มาทาครีมที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เหลือบไปเห็นหวีของเข็มที่มีผมพันอยู่เยอะผิดปกติแต่ก็ยังไม่เอะใจก็เข้านอนเลยกลางดึกคืนนั้นเข็มก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเหมือนเสียงเคาะกระจกหน้าต่าง 2-3 ครั้งเข็มลุกไปที่หน้าต่างแต่ก็ได้ยินเสียงเคาะกระจกอีกแต่มันไม่ใช่เสียงจากหน้าต่างเป็นเสียงเคาะมาจากกระจกโต๊ะเครื่องแป้งเมื่อหันไปสิ่งที่เข็มเห็นคือในกระจกมีภาพสะท้อนของหญิงไทยหน้าขาวผมยาวใส่ชุดไทยสมัยเก่าสีขาวแต่ไม่มีตาดำกำลังหวีผมอยู่ตอนนั้นเข็มตกใจมากๆรีบวิ่งลงไปที่ชั้นล่างทันทีคืนนั้นเข็มนอนที่โซฟาทั้งคืนจนเช้ามาเข็มรีบโทรหาปัดแฟนของเข็มให้มาที่บ้านและพวกเราก็ขึ้นไปที่ห้องนอนที่ตกเครื่องแป้งเข็มเห็นหวีที่มีผมพันอยู่แต่เมื่อดึงออกมากลับเป็นผมที่ยาวมากๆเต็มไปหมดซึ่งไม่ใช่ผมเข็มแน่ๆเพราะเข็มเป็นคนผมสั้นตอนนั้นเข็มมั่นใจว่าโดดแน่ๆแล้วปั่นแนะนำให้ลองอยู่อีกคืนหนึ่งดูคืนนี้ปั่นจะอยู่เป็นเพื่อนโดยปั่นเอากระดาษหนังสือพิมพ์ปิดกระจกโต๊ะเครื่องแป้งไว้มิดและก็ถอดสร้อยพระของปั่นให้เข็มใส่นอนคืนนั้นเหมือนจะผ่านไปด้วยดีเข็มนอนหลับสนิทโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเช้าเลยพอเข็มตื่นมาปั่นกลับไม่ได้นอนอยู่ข้างๆเข็มรีบลงจากบ้านไปเห็นปั่นนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ที่โซฟาเข็มถามว่าเกิดอะไรขึ้นปั่นเล่าไปเสียงสั่นไปว่าเมื่อคืนตอนดึกๆปั่นรู้สึกเหมือนมีมือมาจับที่เท้าพอลุกขึ้นมาเท่านั้นแหละเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งหันหลังหวีผมอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งปั่นร้องตะโกนลั่นและเขย่าตัวเราเขย่าเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นและผู้หญิงคนนั้นก็หันหัวกลับมามองโดยที่ยังนั่งหันหลังอยู่หลังจากวันนั้นพวกเราก็นำโต๊ะเครื่องแป้งนี้ไปมอบให้วัดแห่งหนึ่งโดยที่ทางวัดก็ลงยันไว้และเก็บไว้อย่างมิดชิดจนถึงตอนนี้เรื่องนี้ก็ทำให้เข็มเริ่มกลัวของโบราณขึ้นแต่ก็ยังชอบอยู่ดีแต่เข็มก็จะพยายามสืบประวัติของที่จะซื้อให้ดีขึ้นเพราะของใครใครก็หวง